ในการประชุมรอบหน้าเราคงมีอบจ.เทศบาลอบต.เพิ่มขึ้นด้วยนะครับห้องนี้ก็คงจะไม่พอกำลังใจสมาชิกพรรคกันยกใหญ่สำหรับพรรคก้าวไกลโดยเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี67ที่โรงแรมเมเปิลกรุงเทพมหานครโดยมีสมาชิกพรรคแกนนำพรรคและส.ส.เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้กล่าวการเปิดประชุมว่าครั้งนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกหลังการเลือกตั้งจากอนาคตใหม่มาสู่ก้าวไกลพรรคเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเราสามารถพิสูจน์ตนเองด้วยการนำเสนอนโยบายการทำงานในพื้นที่การทำงานด้วยการเมืองแบบใหม่ส่งผลให้เราชนะการเลือกตั้งมีส.ส.มากที่สุดถึง151คนเป็นความสำเร็จที่สำคัญและหลังการเลือกตั้งจะเห็นว่าความนิยมการยอมรับจากประชาชนมีมากขึ้นเรื่อยๆจนนักวิเคราะห์ทางการเมืองต่างบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรรคก้าวไกลจะครองอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าช่วงที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับงานพรรคเสริมศักยภาพของคนทำงานให้มากขึ้นเช่นจัดอบรมส.ส.และผู้ช่วยส.ส.ด้วยคุณภาพการทำงานของเราทำให้เราได้รับการยอมรับจะเป็นพรรคที่เติบโตอย่างเข้มแข็งจากเดิมที่ไม่มีใครเชื่อว่าการทำงานการเมืองที่ไม่ใช้เงินไม่ใช้อิทธิพลจะเป็นไปได้ในการเมืองตามความเป็นจริงแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาเราทำลายเพดานความเชื่อนั้นลงพิสูจน์ให้เห็นว่าการทำงานด้วยความคิดและนโยบายสามารถทำให้พรรคการเมืองหนึ่งประสบความสำเร็จได้จริงการเมืองใหม่ได้เริ่มต้นแล้วประชาชนเชื่อมั่นว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นแบบที่เราอยากเห็นได้ผ่านการเมืองในระบบตอนนี้เราเผชิญพายุใหญ่ในทางการเมืองอาจทำให้หลายคนรู้สึกหวั่นไหวและกังวลแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงมาไกลมากแล้วไม่มีอะไรต้องหวั่นไหวเพราะคนที่ต้องหวั่นไหวคือคนที่อยากทำลายพรรคการเมืองที่ประชาชนต้องการไม่มีใครสามารถทำลายหรือหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงของพรรคก้าวไกลได้อีกวันนี้ไม่ใช่เวลาหวั่นไหวมีแต่เดินหน้าทำงานมั่นคงในอุดมการณ์โดยมีภารกิจสำคัญ3ข้อหลังจากนี้ที่ทุกคนองคาพยพของพรรคต้องทำร่วมกัน 1. ปฏิรูปพรรคอย่างต่อเนื่องเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราเองเพื่อทำให้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคของประชาชนเป็นพรรคแบบที่เราอยากเห็น 2. เดินหน้าทำงานเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกผลักดันวาระก้าวหน้าพร้อมเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดในการเลือกตั้งครั้งหน้า3. ช่วยกันทำงานพิสูจน์ด้วยการทำงานจริงแสดงให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลไม่ใช่ภัยคุกคามแต่คือคำตอบที่ดีที่สุดนายชัยธวัฒน์ยังบอกได้ว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบันจับมือกันไปสู่อนาคตที่ทุกคนเท่าเทียมกันประเทศไทยเท่าทันโลกเราเท่านั้นที่เป็นคำตอบสุดท้ายดังนั้นไม่มีอะไรต้องกังวลมีแต่แสงสว่างอยู่ข้างหน้าเหมือนเป็นเส้นได้เหมือนที่คุณพิธาพูดในกระดาษว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้ขันกำลังใจหรือการเดินหน้าต่อของพรรคหลังจากนี้มันไม่ชัดเจนหรือเปล่าโอ้ชัดเจนครับจริงๆเรามีแผนงานมีเป้าหมายชัดเจนนะครับแล้วก็ขันกำลังใจไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับพร้อมจะเดินหน้าเป็นที่ตามรถแบบที่วางไว้ไม่ว่านะครับตราบใดที่รากฐานแล้วก็ระบบการทำงานของพรรคนะครับมีคุณภาพเราก็พร้อมเผชิญหน้าทุกสถานการณ์มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ